พลังฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Blue Am ชุดตรวจโรคปลานิลและปลาทับทิมปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมต้องปวดหัวกับปัญหาปลาเป็นโรคจนมีอัตราการรอดชีวิตต่ำหรือบางตัวมีร่องรอยของโรคทำให้ขายไม่ได้ราคานะครับการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดของโรคและช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะค่าอาหารเสริมและยาปฏิชีวนะค่ะปัญหาปลานิลและปลาทับทิมเป็นโรคสเตปโตคอคโคซิสนอกจากจะขายไม่ได้ราคาแล้วยังทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนักวิจัยไบโอเทคสวทช.จึงได้พัฒนาชุดตรวจ Blue Am ซึ่งมีความแม่นยำสูงมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่มีอยู่ในปัจจุบันและใช้เวลาตรวจเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเกษตรกรสามารถนำไปใช้ตรวจคัดกรองเชื้อโรคจากตัวอย่างที่ฟาร์มหรือโรงเพาะฟักได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยการสังเกตสีของสารละลายที่เปลี่ยนไปจากสีม่วงเป็นสีฟ้าที่สำคัญชุดตรวจนี้ยังสามารถนำไปตรวจเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคสเตปโตคอคโคซิสและป้องกันการเป็นพาหะของโรคได้ทั้งพ่อแม่พันปลาไข่ปลาและลูกปลาทำให้ได้ปลานิลและปลาทับทิมปลอดโรคมีอัตราการรอดสูงช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสู่ระดับอุตสาหกรรมพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8,000